ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพโทมัสเดอะเทรนขนกากโจสวัสดีครับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปสำรวจสุสานนะครับที่อยู่ข้างบ้านของแฮกเกอร์นะก็พอดีว่านูบเนี่ยไม่รู้ว่าสุสานนั้นเนี่ยมันจะมีการแบบว่าเปลี่ยนสภาพไปมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมา1ปีเต็มๆแล้วที่นูบหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ไปสำรวจเลยนะฮะวันนี้นูบจะไปสำรวจกันนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับแหมกลางคืนโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงสวยงามนะเนี่ยโอเคเราจะดูจากระยะไกลก่อนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อปีที่แล้วมันไม่ใช่สภาพนี้นี่โอ้ my god อ้าวแล้วคนเฝ้าสุสานหายไปไหนแล้ววะหรือว่าแกจะลาออกไปแล้วหรือว่าแกเสียชีวิตแล้วเพราะว่าแกก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละฮะโอ้สภาพมันทรุดโทรมมากเลยนะเนี่ยโอ้ my god ถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วมันยังแบบว่าดูสดใสเลยเนี่ยโอ้โหดูแบบแห้งแล้งแล้วก็แบบเข้ามาแล้วก็รู้สึกถึงความหดหู่ในชีวิตนะรู้สึกหดหู่รู้สึกแบบว่า มืดมนนะเอ้ยเดี๋ยวนี่มันป้ายอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าตาคุ้นๆจังเลยนะโอ้โหตาโบมาเลยวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นหลุมศพที่มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้นั้นเฮ้ยโอ้โหก็เป็นไปได้เนี่ยโอ้โหทำไมแต่ละอันนี่มันน่ากลัวจังเลยนี่อ้าตาแดงมาเลยเชียวโอเคมันคงถึงเวลาที่นุ๊บจะต้องลงไปดูว่ามันเป็นศพของใครกันนะฮะโอเคนุ๊บคิดว่านุ๊บจะเอาหลุมนี้แหละเพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยดูซอฟที่สุดแล้วนะฮะอันอื่นมันดูน่าเกรงขามแล้วก็น่ากลัวหลอนเป็นอย่างมากเลยนะโอเคนุ๊บจะขุดไปละอ๋อโอเคใต้ล่างนี้มีบันไดลงนะฮะไหนดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรแต่ว่านุ๊บเด็กก็ได้พกดาบมาด้วยนะอ๋อโทมัสเดอะเทรนอย่างนั้นเหรอน่าจะดูเป็นคนปกติหรือเปล่าว่าทำไมตามันเหลือกๆสีขาวงั้นน่ากลัวมากเลยนะครับอ๋อมันหามาหานูบด้วยโอ้ my god มันเข้ามาแล้วก็มาดิวะว่าแล้วจะต้องเป็นศัตรูกันแน่ๆก็สเต็ปเหมือนเดิมนะฮะก็คือการตีติดมุมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมันก็ตายลงอย่างช้าๆนะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะแตกนะครับจีจีอีซี่นูบโอเคนะครับตอนนี้เจ้าโทมัสเดอะเทรนก็ได้ตายไปแล้วฮ่าฮ่าโอเคงั้นนูบก็ขอตัวไปก่อนละกันสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพนะวันนี้นะครับผมก็จะไปสำรวจสุสานนะครับแล้วก็หลุมศพด้วยนะรวมถึงหลุมศพด้วยว่าคืองี้ครับคือเราเนี่ยโหตั้งแต่เรากลับมานะอาทิตย์หนึ่งเราเนี่ยยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่าสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์อ่ะมันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบปล่อยล้างนานมากครับเป็นปีๆแล้วนะก็อยากจะดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันแบบมันจะโซมไปมากแค่ไหนนะครับคือแบบโห1ปีอ่ะมันผ่านมาแล้ว1ปีนะครับที่แบบไม่ได้ไปดูเลยนะนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีคนดูแลแล้วนะ
โอเคนะครับโอ้โอเคเหมือนจะใกล้เช้านะเราไปดูดีกว่าครับไปโอเคโอ้โหมองจากภายนอกก็รู้แล้วว่าแบบมันเสื่อมแบบเสื่อมสภาพไปมากเลยแบบมันโทรมมากครับทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วมันไม่มีโครงกระดูกพวกนี้ไม่ใช่เหรอแล้วใครเป็นคนมาวางอ่ะเนี่ยฮะใครเอามาวางหูดูหลอนขึ้นเยอะเลยเนี่ยแบบเข้ามาก็รู้สึกถึงความขนลุกยังไงไม่รู้นะหลุมอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คุณจะบอกว่ามันเป็นหลุมแบบเดิมหึใช่ไหมหลุมศพอะไรสักอย่างรูปใครวะเนี่ยโหโคตรหลอนเลยครับนี่คือคนตายใช่ไหมโอเคแต่หน้าคุณนะเหมือนเป็นรถไฟอะไรสักอย่างนะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ถ้าให้ผมเลือกใช่ไหมผมจะเลือกหลุมที่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะผมว่า2อันนี้น่ากลัวไปครับผมก็กลัวผีอยู่นะโอเคผมคิดว่าผมจะเอาดีแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้ตาแดงเนาะมันตาโบเฉยนะครับก็ถ้าตาแดงก็บ่งบอกถึงความโหดร้ายนะครับความน่ากลัวอะไรอย่างงี้นะฮะเราจะไปดูว่าใครอยู่ในหลุมศพนี้นะครับหืออ้าวสวัสดีอ้าวมันหันหน้าหนีผมครับผมจะสกิดมันด้วยวิธีนี้อ๋อลืมไปมันไม่มีเดสโตนนี่โอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคผมขอยืมหน่อยไม่ตอบว่าไม่ได้นี่หว่ามันต้องโอเคเฮ้ยหูตาโบจริงว่ะหูโคตรหลอนทุกคนโอเคโอ้โหมาดิตาโบตาโบใส่เหรอฮะมีอาการโอ้ตาโบเหมือนในรูปเลยนะครับเนี่ยตรงปก 100% เลยว่ะแต่ก็น่ากลัวแหละแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ว่ะเจอคนเทพเข้าไปเดี๋ยวก็ร้องไห้ง้อแง่นะครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยก็มีแค่นี้แหละนะครับก็ไม่โหดเท่าไหร่ดีว่ะฮะไม่โหดเท่าไหร่โอเคครับโปะไปละบ๊ายบายเจอกันแฮกเกอร์โจ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์เนี่ยก็จะไปสำรวจสุสานข้างบ้านหน่อยนะครับโอเคนะก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูแลนะครับไม่มีคนดูแลมานานมากแล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรแบบไปสิงอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเท่าไหร่นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยให้ความสนใจกับมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโอเคโอ้ฝนตกว่ะตกหนักด้วยอ่ะฮะโอเคนะครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ my god โอ้โหคือโอ้เดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดนะล่าสุดที่เข้ามาก็มันไม่ใช่แบบนี้นี่มันจะเป็นมันดูแบบว่าสดใสกว่านี้นิดนึงอ่ะไม่นิดนึงเยอะแต่ว่ามันไม่ถึงแบบมืดมนขนาดนี้นะครับอันนี้คือแบบโอ้เข้ามาแล้วแบบโคตรจะหลอนนะฮะแล้วแบบโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโครงกระดูกแบบรอบๆเลยเหรอมีหลุมศพเอ้ยไม่ใช่มีโรงศพด้วยนะครับเนี่ยใยแมงมุมแบบยูเยียโอเคก็ค่อนข้างจะหลอนเลยนะครับเข้ามารู้สึกกลิ่นอายแห่งความตายโอเคแล้วนี่ป้ายใครเนี่ยมีคนเพิ่งตายเหรอแต่ว่าคนในรูปเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยนะครับหึมีคนเพิ่งตายเหรอหรือว่าไงเป็นคนนอกหมู่บ้านเหรอหรือว่าไงหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าตั้งแต่เราอยู่หมู่บ้านนี้มาโอ้โหเป็นปีเลยนะครับปี2ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นคนหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับหน้าตามันหลอนมากเลยเนี่ยดูครับตาแดงเลยว่ะโอเคนะครับผมก็จะลงไปดูกันว่าใครอยู่ในหลุมนี้แล้วมันเป็นใครนะครับโอเคทางลงยาวเลยว่ะโอเคครับเข้ามาก็รู้สึกถึงความหลอนนะฮะใครอ่ะโทมัสเดอะเทรนนะครับรู้สึกว่าผมมีปืนนะครับผมไม่กลัวหรอกแต่ผมจะลองเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะวุ้ยตาแดงว่ะวุ้ยยังหลอนตาแดงเหรอ
ตาแดงตาแดงเหรอทำตาแดงเหรอทำไมผมมีปืนนะเว้ยทำไมหรือคุณจะสู้กับปืนฮะดูครับเออข้อที่ละเม็ดครับติดมุมไปซะอุ้ยแม็กหมดครับเอาทำไมชะงักชะงักชะงักมีการชะงักมีชานชะงักมีการชะงักเป็นไงทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมมีปืนเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าผมมีปืนเข้าใจไหมนี่นะเรียบร้อยฮะแต่ครับโอ้โหยิงไปโดนไอ้นี่เฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรทิ้งมันเลยนะโอเคนะครับตอนนี้มันก็ได้ตายยั้งเขียดแล้วนะฮะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนพระเจ้าสวัสดีผมพระเจ้าซีอุยนะฮะโอเคนะครับก็ได้ยินข่าวมานะครับว่ามีคนแถวนี้เนี่ยไปสำรวจสุสานนะครับแล้วก็พบเจอบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้ดินนะครับใต้หลุมศพนั่นแหละนะครับก็เป็นคนรู้จักนี่แหละครับก็เนี่ย3คนนี่แหละนะครับแฮกเกอร์คนกากคนเทพนะครับก็บอกมาแบบนั้นนะครับโอเคก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนมาทำมากกว่านะที่แบบเปลี่ยนให้สภาพจากที่ว่าดูแบบดูสดใสกว่านี้ไม่ได้สดใสแบบว่าบรรยากาศนะครับแบบว่ามันดูดีอ่ะมันดูดีกว่านี้ไม่ใช่แบบน่ากลัวเงี้ยมันก็บรรยากาศนั่นแหละจะพูดให้เข้าใจยากทำไมวะโอเคนะครับไม่พูดเยอะดีกว่านะมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ไม่สนใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหลุมมากมายเลยนะครับตอนนี้นี่โอเคนะครับหน้าตาน่ากลัวนั่นเนี่ยดูดิจะน่ากลัวขนาดไหนไปลุยเลยครับนะระดับพระเจ้าแล้วไม่กลัวหรอกจะผงจะผีนะพังประตูไว้ด้วยนะครับโอเคใครเนี่ยโอ้โหโทมัสเดอะเทนใส่ชุดทองด้วยเย้ดูตามครับตามันแดงนะฮะน่ากลัวมากนะถ้าเจอคืนนี้หลอนเลยทีเดียวนะครับแต่พอดีผมไม่กลัวมันนะสิให้ผมทำยังไงล่ะครับผมก็ต้องฆ่ามันนะครับผมจะฆ่ามันด้วยวิธีอะไรดีนะโอเคปืนนี้ผมคิดว่าผมใช้เบื่อแล้วเอาเป็นปืนปืนระเบิดอย่างอื่นแล้วกันเนาะ RPG แล้วกันนะฮะอ๋อปืนยิงระเบิดธรรมดาก็ได้นี่นะครับยิงเลยฮะโอ้โหแพ้ไฟด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับเรียบร้อยฮะก็อีซี่นะครับนะครับก็เหมือนน่ากลัวทำตาดงตาแดงก็เหมือนจะโหดแต่ก็ไม่นะครับนั่นแหละไม่เห็นน่ากลัวสักนิดเลยนะโอเคนะครับก็พระเจ้าคิดว่าไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะก็มีแค่นี้แหละนะครับเรามายืนแอคหลอกกันหน่อยละกันเนาะนี่ก็แท้เลยอ่ะโอเคนะครับในเมื่อมันตายไปแล้วทุบหลุมศพมันทิ้งนี่เอ้ยทุบป้ายมันทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้นะครับมาอยู่ในนี้ได้ไงนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดภารกิจของพระเจ้าแล้วนะก็พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ